่อนก็ทำงานอยู่ในเมืองและทีนี้พื้นที่ของเรามันแบบไปไร่ไปสวนไปนานะครับก็มีโชคดีที่มีต้นไม้แล้วก็ลำตาลก็เลยมีพอดีแฟนเขาทำกับข้าวเป็นแล้วก็คิดอยากอยู่กับบ้านนะครับไม่มีอะไรมากว่าจะมีแนวโน้มที่จะทำร้านตรงนี้